ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะเจอกัน www.thaipbsradio.com กับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ฟอนคอนแห่งอยุธยามาถึงตอนที่37แล้วค่ะกับนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะดิฉันคิดว่าจากการฟังเรื่องนี้น่าจะทำให้หลายท่านกลับไปอ่านประวัติศาสตร์อยุธยาอยากจะกลับไปเที่ยวอยุธยาอย่างซาบซึ้งแล้วก็สนุกมากขึ้นนะคะนี่คือข้อดีของนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ค่ะเรื่องนี้เป็นความตั้งอกตั้งใจของนักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะแครกคีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนานมีบุ๊กจัดพิมพ์ค่ะเป็นการค้นคว้ารวบรวมจากเอกสารในหลายๆที่นะคะแล้วก็เอามาผนวกรวมร้อยเรียงด้วยจินตนาการทำให้คอนสแตนตินฟอนคอนกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งวันนี้ตอนที่37ค่ะฟอนคอนจะพาราชทูตฝรั่งเศสนะคะแล้วก็บัตรหลวงขออภัยสมภารเดอโชซีเข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลเรื่องสำคัญสำคัญเป็นครั้งสุดท้ายค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยนะคะฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะคอนสแตนตินเล่าว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้มีพระประสงค์จะเรียกร้องสิ่งใดจากชาวฝรั่งเศสทรงมีแต่ความชื่นชมยินดีในพระเจ้าอยู่หัวของฝรั่งเศสแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะเจริญพระราชไมตรีด้วยซึ่งโชมองและสมภารเดอชัวซีก็คงจะเห็นแล้วว่าสยามนั้นมีความสงบสุขนอกจากปัญหาชายแดนกับเขมรก็ไม่มีอะไรอีกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามไม่ได้ทรงเป็นห่วงราชอาณาจักรแต่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงโสมนัสยิ่งหากฝรั่งเศสจะยอมรับเมืองบางกอกไว้ชัวซีรีบแปลเพื่อให้แน่ใจว่าราชทูตเข้าใจข้อเสนอพิสดารนี้เพราะคอนสแตนตินพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสผสมโปรตุเกสโชมองทำตาโตเมืองบางกอกเป็นกุญแจสำคัญของราชอาณาจักรคอนสแตนตินอธิบายต่อว่าต้องสร้างป้อมปราการที่บางกอกจึงจะป้องกันเมืองได้แล้วก็ต้องฝึกทหารสยามให้รู้จักใช้อาวุธสมัยใหม่เพื่อป้องกันประเทศแต่สยามไม่มีกำลังและความสามารถพอที่จะทำได้เขาย้ำข้อเสนออีกครั้งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสทรงพร้อมที่จะส่งทหารวิศวกรเรือรบและเงินทองเพื่อมาช่วยสร้างบางกอกให้เป็นป้อมปราการของฝรั่งเศสหรือไม่ราชทูตโชมองลังเลอยู่นานในที่สุดเขาก็กล่าวขึ้นช้าๆหลังจากหารือทางสายตากับสมภารเดอชัวซีว่าฉันไม่คิดว่าเราจะทำได้ฉันไม่อาจตอบในนามของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะทรงยอมใช้จ่ายพระราชทรัพย์ถึง 4-5 ล้านฟรังซึ่งอาจจะเป็นการสูญเปล่าหากพระเจ้าแผ่นดินสยามองค์ต่อไปไม่ทรงต้องการเราคำตอบนี้ไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมายคอนสแตนตินยิ้มเขารู้อยู่แล้วว่าราชทูตจะต้องไม่ตอบรับในทันทีเขาเพียงแต่เพาะเมล็ดซึ่งรู้ดีว่ามันจะงอกงามต่อไปที่สำคัญต้องส่งความคิดนี้ไปให้ถึงแวร์ไซส์
กระผมเข้าใจแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงจะทรงผิดหวังเพราะทรงตั้งพระทัยจะถวายพระเกียรติแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสโชมองก้มหน้าไม่อยากทำให้พระเจ้าแผ่นดินสยามผิดหวังแต่ก็สบายใจขึ้นเมื่อคอนสแตนตินบอกว่าถ้าเขาอยากทำให้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเบิกบานพระทัยก็น่าจะปล่อยข่าวว่าจะทำสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันกับสยามท่านโชมองท่านจำได้ไหมกระผมเคยพูดให้ฟังหลายครั้งตั้งแต่เราอยู่อยุธยาจะเป็นการขวางทางชาวฮอลันดาเพราะกระผมได้ยินมาว่าไม่รู้ว่าจะเชื่อข่าวลือได้แค่ไหนได้ยินมาว่าสหมณฑลมีเจตนาจะยึดประเทศสยามกระผมรู้ว่าฝรั่งเศสกับฮอลันดาไม่ได้เป็นศัตรูกันในเวลานี้แต่คิดว่าพระเจ้าแผ่นดินของท่านคงไม่โปรดที่จะเห็นฮอลันดาได้เมืองขึ้นแถวอินเดียอีกท่านเพียงแค่เผยแพร่ข่าวนี้ออกไปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะสบายพระทัยชูมองไม่ลังเลเลยเขาก้าวออกมาข้างหน้าเหมือนเตรียมจะกล่าวสุนทรพจน์ยืนยันว่าเขาจะเป่าประกาศไปให้ทั่วเขามองไปรอบๆดูสิว่าใครจะกล้าคัดงางบ้างก็มองเห็นสมภารเดอชัวซีทำหน้าปั้นยากกระซิบว่าท่านราชทูตให้สัญญามากไปแล้วน่าจะคิดให้ดีๆกว่านี้หน่อยแต่โชมองทำตาเขียวใส่บาทสมภารเดอชัวซีว่าสมภารในราชสำนักผู้นี้จะมายุ่งอะไรด้วยในเมื่อขอถอนตัวออกไปแล้วตกลงพรุ่งนี้ฉันจะกราบบังคมทูลกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะประกาศเรื่องการทำสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันกับสยามแล้วก็จะบอกกับนายพลที่ปัตตเวียด้วยเมื่อเดินทางกลับถ้าไม่ผ่านทางนั้นฉันก็จะเขียนจดหมายบอกเขาสมภารเดอโชซียอมแพ้ไม่กล้าที่จะพูดอะไรอีกคอนสแตนตินถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วก็กล่าวขอบคุณโชมองคอนสแตนตินไม่แสดงให้เห็นว่าคำประกาศที่โชมองจะทำต่อไปนี้มีความสำคัญมากเขาแกล้งทำเหมือนกับเป็นขั้นตอนปกติแล้วก็พูดต่อไปด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้ร่าเริงแน่ล่ะเพื่อให้ชาวฮอลันดาเชื่อว่าเป็นความจริงท่านน่าจะทิ้งนายทหารไว้ที่นี่บ้างเพื่อเตรียมส่งกองทหารฝรั่งเศสมาประจำการในโอกาสหน้าท่านคงไม่อยากให้คนที่ปัตตเวียคิดว่าท่านโกหกหรอกนะโชมองครุ่นคิดอยู่นานไม่ได้ไตร่ตรองไว้ก่อนในที่สุดก็เห็นว่าจำเป็นต้องทำนายทหารบางคนจะยังคงอยู่ที่สยามคอนสแตนตินยิ้มอย่างสมปรารถนาดวงตาสีเทามีประกายเย็นเยียบมองไปทางสมภารเดอชัวซีอย่างไม่เป็นมิตรชัวซีรู้ดีว่าเขาจะต้องชดใช้คำเตือนราชทูตเมื่อครู่ที่ทำให้คอนสแตนตินไม่พอใจกระผมดีใจที่เราสามารถตกลงกันได้คิดดูสิโชคชะตาช่างประหลาดแท้ท่านสมภารเดอชัวซีซึ่งเคยคิดจะอยู่ในสยามนานกว่านี้เราจะได้เมอร์ซีเออร์เดอฟอร์แบงไว้แทนและนายทหารอีก 2-3 คนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องทรงสมนัสเพราะโปรดปรานเมอร์ซีเออร์เดอฟอร์แบงอยู่แล้วและเมื่อคณะทูตเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันรุ่งขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นในที่ละโวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ดูจะทรงพอพระทัยตามนั้นพระองค์ประทับอยู่บนบัลลังก์ทองส่งชี้ให้โชมองนั่งบนมานั่งที่เบื้องพระพักเจ้าคณะแห่งเมตาโลโปลิสนั่งทางขวามือชัวซีนั่งทางซ้ายรอบๆมีขุนนางเพียง8คน
ทุกคนหมอบอยู่กับพื้นโดยมีคอนสแตนตินนั่งบนเสื่อทำหน้าที่ล่ามสมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนตรดูคอนสแตนตินเหมือนกับจะทรงถามว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรกันบ้างสมภารเดอชัวซีจึงตระหนักว่าเสนาบดีชาวกรีกผู้นี้ล่ะเป็นผู้บัญชาการทุกอย่างจริงๆแม้แต่กำหนดเวลาในการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงคล้อยตามเขาในทุกเรื่องเมื่อวานนี้บาทหลวงโปมาก็เตือนเขาในฐานะที่เป็นมิชชันนารีด้วยกันบอกว่าเสนาบดีฟอนคอนโกรธมากที่เขาพยายามเตือนราชทูตให้คิดให้ดีก่อนตกปากรับคำบาทหลวงโปมาบอกว่าไม่มีใครคัดค้านเสนาบดีผู้นี้ได้เขาเป็นผู้ตัดสินทุกอย่างในประเทศนี้แม้แต่เจ้าคณะแห่งเมตาโลโพลิสก็ยังเข็ดเมื่อเขาตั้งใจจะทำสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นดังลมมรสุมที่กวาดล้างทุกอย่างที่ขวางหน้าเขาต้องได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาเสมอสมภารเดอชัวซีแอบยิ้มนี่เป็นข่าวร้ายสำหรับฟอร์แบงที่หวังว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงปล่อยให้เขาไปเขาโกรธเสนาบดีเป็นฟืนเป็นไฟสาบานว่าจะไม่ยอมให้เขาเป็นผู้ตัดสินชะตาชีวิตฉันจะไปกราบทูลขอกลับบ้านเขาประกาศอย่างนักเลงโตเมื่อชัวซีบอกแผนการของเสนาบดีให้ฟังถ้าไอ้กองซองมันพูดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดฉันฉันคงจะขอพระราชาอนุญาตได้ง่ายจะทูลว่าแม่ป่วยคนรักขี้หึงอะไรก็ได้แต่รับรองว่าจะไม่อยู่ในบ้านเมืองเฮงซวยนี่อีกเกิน1เดือนชัวซีนั่งรำพึงไม่เห็นว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเรียกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระประสงค์ที่จะทราบว่าท่านเคยได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาหรือเปล่าตามที่ฉันกราบบังคมทูลไว้ชัวซีหน้าแดงคอนสแตนตินกราบบังคมทูลเกี่ยวกับเขาหวังว่าคงไม่ได้กราบบังคมทูลด้วยว่าเขาพยายามคัดค้านราชทูตไม่ให้ทำข้อตกลงทางการทหารเขาทำเสียงเล็กเสียงน้อยกราบบังคมทูลว่าตนเคยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจริงและเป็นคนแรกที่จูบพระบาทก่อนการสถาปนาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าถ้าเช่นนั้นเราจะขอให้ท่านไปทำธุระที่กรุงโรมให้สักหน่อยทรงแย้มพระโอษฐ์เมื่อเห็นสมภารหน้าบานไม่ทรงสังเกตว่าเสนาบดีทำหน้าตึงใครจะล่วงรู้ว่าสมภารคนนี้คุยอะไรบ้างเขาลุกขึ้นนวดไหล่เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลุกขึ้นถ้าท่านต้องการสิ่งใดก็ตามขอได้จากเสนาบดีกองสตองผู้พักดีของเราเราจะพบกับพวกท่านอีกครั้งก่อนเดินทางกลับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าแล้วชัวซียังหน้าบานเดินไปแสดงความยินดีกับโชมองผู้ยืดอกคนบ้าเหอผู้นี้คิดว่าตัวเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่ตั้งแต่ถูกเมอร์ซิเออร์กองสตองเกลี้ยกล่อมแต่บัดนี้ตัวเขาเองได้รับมอบหมายให้ไปเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาควรจะรักษามิตรภาพและความไว้วางใจที่ได้สร้างขึ้นอย่างยากเย็นเอาไว้จะดีกว่าราชทูตโชมองคุยโอว่าเขาพอใจกับการเข้าเฝ้าครั้งนี้มากจริงๆท่านได้ยินใช่ไหมล่ะว่ามีรับสั่งว่าราชทูตฝรั่งเศสคนนี้เจรจาได้เรื่องดีก็จริงดังนั้นท่านราชทูตอย่าได้แปลกใจไปเลยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรู้ซึ้งถึงความสามารถของท่านคอนสแตนตินเดินเข้ามามือยังนวดไหล่อยู่ส่วนท่านสมภารหวังว่าคงยินดีที่ไม่ได้อยู่ในสยามต่อไปท่านเป็นคนช่วยฉันอย่างนั้นหรือจะขอบคุณท่านอย่างไรจึงจะพออย่าขอบคุณกระผมเลยพยายามเก็บลิ้นเก็บฟันของท่านเอาไว้ดีๆก็แล้วกันนอกจากจะมีผลถึงการไปโรมของท่านแล้ว
ยังจะมีผลต่อคณะมิชชันนารีที่นี่ด้วยคอนสแตนตินทิ้งท้ายเหมือนโยนก้อนหินใส่ทำให้ชัวซีทำหน้าแย่แล้วก็หันไปทางโชมองพูดอย่างสุภาพนุ่มนวลว่าบ่ายนี้เขาจะพาไปขี่ช้างจะได้เที่ยวชมชนบทรอบเมืองละโวสังฆราชลาโน่เดินเข้าไปหาสมภารฉันเดาออกหมดแล้วไม่ต้องเล่าหรอกท่านเพิ่งได้เห็นมนุษย์สองหน้าผู้เป็นเสนาบดีสยามซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่สองหน้าน่าจะเป็น12หน้ามากกว่าฉันบอกท่านไว้แล้วว่าให้ถอนตัวจากเรื่องนี้มาภาวนาในโรงเรียนของเรายิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นสมภารมองตามคอนสแตนตินซึ่งนำคณะทูตจากไปอย่างเบิกบานยังไม่อยากเชื่อว่าถูกขู่ยังงงๆคุณพระเจ้าที่ผมเชื่อฟังพระคุณเจ้าควรจะขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ได้ทรงฟังคำสวดภาวนาของท่านเมื่อปีก่อนเพื่อขอตำแหน่งราชทูตเถิดเห็นไหมล่ะว่าท่านจะเป็นอย่างไรหากท่านมาแทนเชวาลีเยเดอโชมองแล้วต้องถูกผูกมัดด้วยถ้อยคำสอพรอเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเสนาบดีกองสตองผู้นี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะกับบทบาทความเป็นเสนาบดีผู้มีอำนาจสูงสุดแล้วก็มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการตัดสินพระทัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอนสแตนตินฟอนคอนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินลาโววันที่19พฤศจิกายนคอนสแตนตินกลับมาที่บ้านเขาถอนใจอย่างเหนื่อยอ่อนถอดเสื้อผ้าลงกองกับพื้นเสยผมซึ่งแข็งกระด้างเป็นสีแดงเพราะฝุ่นจับนางทาสคนหนึ่งวุ่นอยู่กับการใช้ฟองน้ำแล้วก็น้ำเย็นเช็ดตัวให้กับเขาดิฉันสั่งให้คนอุ่นน้ำในอ่างให้ท่านใช้ฟองน้ำแค่นี้ไม่พอหรอกค่ะเสียงมาเรียดังขึ้นที่ข้างหลังเขาหันมามองภรรยาเธอสวมเสื้อแบบจีนสีน้ำเงินหลวมๆปิดบังเอวเอาไว้ผมยาวรวบไว้บนศีรษะดูเหมือนสาว15เธอไม่สวมเครื่องประดับใดๆแม้แต่ดอกไม้ใช้ผ้าเช็ดหน้าผากชื้นเหงื่อเลิกคิ้วสบตาสามีซึ่งจ้องมองเธอพลางยิ้มน้อยๆมีอะไรหรือคะคุณสวยมากนะอยากจะเชื่อค่ะสวยอย่างผู้หญิงท้องเกือบ5เดือนละสิแต่นายฝรั่งอ้วนคนนั้นเขาเห็นว่าดิฉันสวยจริงๆแล้วไงฉันมีรสนิยมไม่เท่าเขาอย่างนั้นหรอคอนสแตนตินคว้าฟองน้ำจากมือทาสแล้วก็คว้างใส่มาเรียอุ๊ยเปียกหมดแล้วดีเลยในเมื่อคุณเปียกหมดแล้วก็มาทำหน้าที่ภรรยาให้หน่อยสิอาบน้ำให้ฉันทีมาเรียหัวเราะจุ่มฟองน้ำในกะละมังเข้ามาใกล้ๆนี่สิคะไม่ต้องใกล้ขนาดนั้นแหมดิฉันจะอาบน้ำให้ได้อย่างไรถ้าท่านกอดเอาไว้อย่างนี้คอนสแตนตินพยักหน้าให้นางทาสออกไปจากห้องคุกเข่าลงตรงหน้าเธอแล้วก็แก้เสื้อผ้าออกช้าๆคุณอยากให้เสื้อเปียกด้วยหรือยังไงเขาจูบท้องของเธอเธอดิ้นทั้งหัวเราะเมื่อเขาอุ้มขึ้นแล้วก็พาเดินไปที่เตียงในเวลาต่อมามาเรียถามคอนสแตนตินถึงการขี่ช้างการขี่ช้างเป็นยังไงบ้างคะท่านทำให้เขาประทับใจหรือเปล่าคอนสแตนตินหัวเราะแล้วก็เล่าให้ภรรยาฟังว่าจริงๆนะถ้าคุณได้เห็นชาวฝรั่งเศสพวกนั้นราชทูตหน้าซีดเซียวก็สับประคับร้องครวญครางเหมือนอยู่กลางพายุฉันแสดงให้เขาดูว่าการบังคับช้างไม่ได้ยากเย็นกว่าบังคับม้า
แล้วก็ใส่ช้างของฉันไปให้เร็วที่สุดแต่สมภารเดอชัวซีทำให้ฉันแปลกใจเขาไม่กลัวเลยนั่งอย่างสบายใจราวกับนั่งบนหลังลาคนคนนี้ไม่ค่อยกลัวอะไรเพราะฉะนั้นจึงเป็นคนน่ากลัวคนตัวเล็กๆพูดบีบเสียงเหมือนนักแสดงนี่น่ะเหรอน่ากลัวทำไมถึงน่ากลัวนี่รู้ไหมคุณน่ารักขึ้นมากเมื่อมีท้องเพราะว่าคุณหาเรื่องฉันน้อยลงเหตุใดเขาถึงน่ากลัวน่ะเหรอเพราะว่าเขากล้าพูดแล้วก็กล้าเขียนตามที่เขาคิดซึ่งฉันไม่ชอบความคิดของเขาเขาเขียนถึงใครล่ะคะเขาเขียนบันทึกฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาเขียนว่าอะไรเสียดายที่สายสืบของฉันไม่มีใครอ่านภาษาฝรั่งเศสออกมาเรียถอนใจปัญหานี้ง่ายจะตายเธอนึกรำคาญในความเขลาของพวกผู้ชายเอามาสิอะไรกันบันทึกของเขานะคะท่านพาเขาออกไปเที่ยวทั้งวันก็ให้คนไปหยิบมาลอกไว้ท่านก็จะได้ทราบคอนสแตนตินนึกไม่ถึงจริงสิเมื่อสมภารไปสวดภาวนาจะเป็นโอกาสอันดีเขาลุกขึ้นพูดช้าๆพรางขมวดปมพนุงฉันสัญญาว่าหากคุณไม่พูดเรื่องนี้กับใครไม่ว่ากับใครทั้งนั้นฉันก็จะไม่บอกกับผู้ชำระบาปของคุณว่าคุณยั่วยวนฉันเมื่อบ่ายนี้เพราะใครๆก็รู้เขาเลิกผ้าห่มขึ้นแล้วก็จูบภรรยาที่กลางหลังฉันเป็นเหยื่อของคุณมาดามมาเรียหัวเราะแล้วก็ลุกขึ้นบ้างสวมเสื้อซึ่งเปียกน้ำและเปื้อนโคลนใช้เท้าเขี่ยเสื้อผ้าของสามีออกไปเห็นสีเสื้อก็รู้ว่าท่านไปเล่นเป็นควานช้างอีกแล้วเรียนมาจากที่ไหนนะคะที่เขมรฉันต้องเดินทางผ่านป่าเป็นเวลาหลายสัปดาห์ไม่มีอะไรให้ทำนอกจากขี่ช้างกับเล่นรักคุณน่าจะดีใจที่ฉันบังคับสัตว์เก่งเพราะแสดงว่าฉันมักใช้เวลาอยู่กับสัตว์มากกว่าอยู่บนเตียงเขาเปิดประตูแล้วก็เอี้ยวตัวหลบรองเท้าที่เธอคว้างใส่มีเสียงเกรี้ยวกราดไล่หลังมาว่าดิฉันเกลียดท่านคอนสแตนตินฟอนคอนเกลียดจริงๆทางด้านของบาทหลวงตาชาร์ดเขาแทบไม่เชื่อในโชคลาภของตนเขาเคยคิดว่าโชคดีที่ได้ไปเมืองจีนโดยอาศัยความเป็นเพื่อนกับบาทหลวงเดอลาชาสช่วยให้พ้นจากความจำเจในการสอนหนังสือที่วิทยาลัยแครมองคราวนี้มีคนมาขอให้เขาช่วยราชทูตทำงานเพราะสมภารขี้เล่นคนนั้นเกิดคลั่งศาสนาขึ้นมาจนต้องรีบเข้าเงียบราวกับมีเจตนาส่งเสริมคณะเยซูอิตตัวเขาเองจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนสังฆราชใหญ่ต้องชมเชยเพื่อให้เกียรติแก่การประชุมครั้งแรกเขาอาบน้ำอาบท่าให้ทาสปรีดเสื้อยาวที่ใช้เฉพาะในงานพิธีทาสคนเดียวกันนั้นตัดผมให้เขาแต่เขาไม่ยอมให้ทาสใช้น้ำมันมะพร้าวทาเคราถึงแม้จะชอบกลิ่นนี้แต่กล่าวกันว่าราชทูตเป็นคนเอาการเอางานเขาไม่อยากให้ตัวหอมเกินไปเมื่อเข้าใกล้ท่านเขารู้สึกประมาไปถึงที่ทำงานของท่านกองสตองก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงต้องนั่งรอชาวฝรั่งเศสอื่นๆเขาไม่ค่อยพอใจนักเมื่อสังเกตว่าขณะเขาก้มลงจูบแหวนของเจ้าคณะแห่งเมเตโลโพลิสท่านเพียงก้มศีรษะให้เล็กน้อยอย่างเย็นชาเชวาลิเยเดอโชมองพยายามทำดีด้วยเพราะจำได้ว่าบาทหลวงนักคณิตศาสตร์ผู้นี้เป็นเพื่อนกับผู้ใกล้ชิดของพระเจ้าหลุยส์แต่ไม่อาจสลัดนิสัยขี้บ่นเมื่อเข้ามาในห้องก็เริ่มบ่นพึมพำคุณพ่อตาชาร์ดการเจรจายังไปไม่ถึงไหนเลยฉันไม่รู้ว่าจะให้ท่านทำอะไรตอนนี้ไปอยู่ตรงนั้นแล้วคอยจดบันทึกก็แล้วกันมีเพียงเมอร์เซอร์กองสตองหรือว่าคอนสแตนตินฟอนคอนเท่านั้นที่ต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นฟอนคอนถามถึงความเป็นอยู่ที่ลาโว
ถามถึงสุขภาพของบาทหลวงเยซูอิตคนอื่นๆเขาถามว่าจะมีจันทรุปราคาในเร็วๆนี้จริงหรือไม่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพอพระทัยมากหวังว่าคืนวันนั้นท้องฟ้าคงไม่มีเมฆจะได้ทอดพระเนตรเห็นบาทหลวงเยซูอิตตัวพองแม้ราชทูตจะไม่สนใจสังฆราชไม่ชอบหน้าแต่เสนาบดีผู้มีอำนาจที่สุดในสยามกำลังให้ความสำคัญกับเขาบาทหลวงตาชาติตั้งอกตั้งใจฟังพยายามจดบันทึกให้อ่านง่ายเพื่อราชทูตและเพื่อส่งไปรายงานสังฆราชใหญ่ที่กรุงโรมเขาเป็นชาวฝรั่งเศสก็จริงแต่เป็นชาวคณะเยซูอิตด้วยต้องจงรักภักดีต่อคณะทันใดนั้นเขาก็ต้องหูผึ่งเมื่อคอนสแตนตินหรือว่าท่านกองสตองบอกว่าจะยกป้อมเมืองบางกอกให้กับฝรั่งเศสราชทูตทำเสียงเสียใจเขาปฏิเสธหรือเขาพูดว่าขอปฏิเสธอีกครั้งหนึ่งส่วนเจ้าคณะพยักหน้าอย่างเห็นด้วยไต่เท้าฉันบอกไปแล้วเมื่อวันก่อนว่าฉันไม่อาจรับรองเรื่องค่าใช้จ่ายแทนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของฉันได้การป้องกันเมืองบางกอกต้องใช้เงินไม่ต่ำกว่า4ล้านฟรังยังไม่นับค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าเสบียงอาหารสำหรับกองทัพเมอร์ซิเออร์กองสตองรีบตอบว่าสยามรับว่าจะส่งเสบียงอาหารให้และเขาก็ย้ำต่อว่าสยามไม่ได้คิดจะผูกมัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝรั่งเศสพนักท่านสัญญาว่าจะแจ้งต่อปัตตเวียว่าเรามีข้อตกลงป้องกันประเทศร่วมกันอยู่ผมก็คิดว่าท่านทำอย่างมากได้แค่นี้แต่ขอให้ท่านลองกราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อเดินทางกลับปารีสแล้วว่าตอนนี้ชาวฮอลันดาคุกคามเราอยู่และเป็นการคุกคามประเทศของท่านด้วยเพราะหากสหมณฑลยึดประเทศในอินเดียได้อีกก็จะได้การค้าผ้าไหมและเครื่องเทศไว้ในอุ้งมือร่วมกับอังกฤษนี่คือคำเจรจาของคอนสแตนตินฟอนคอนแต่ราชทูตไม่ยอมอ่อนข้อให้แล้วก็บอกว่าเขาถูกส่งมาที่นี่ด้วยเรื่องศาสนาของพระเจ้ากรุงสยามเท่านั้นใครๆคงหัวเราะหากเขากลับไปกราบทูลเรื่องป้อมยามในแดนไกลซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางถึง6เดือนจากเมืองเบรสต์เขามีสัญญาทางศาสนาซึ่งสมภารเดอชัวซีร่างเอาไว้ขอให้ใส่ลงไปในสัญญาฉบับภาษาสยามด้วยเมอร์ซิเออร์กองสตองรับกระดาษมาแล้วจู่ๆก็เสนอขึ้นว่าควรจะมีการเจรจากันใหม่ในวันรุ่งขึ้นบาทหลวงตาชาร์ตแกล้งเดินช้าๆออกมาตามหลังชาวฝรั่งเศสซึ่งกำลังโกรธขึ้นราชทูตโชมองนี่ช่างโง่เง่าเต่าตุ่นเป็นที่สุดไม่มีใครที่ไหนปฏิเสธป้อมปราการสำหรับสกัดกั้นอิทธิพลของสหมณฑลได้หรอกบาทหลวงเดอลาเชสจะต้องสนใจกับข้อเสนอของท่านเขาพูดเบาๆเมื่อคอนสแตนตินเดินเข้ามาใกล้คอนสแตนตินไม่ตอบไม่แสดงความรู้สึกใดๆเขาคำนับท่านเจ้าคณะกับราชทูตแล้วก็ทำท่าเหมือนนึกอะไรขึ้นมาได้จึงหันมาพูดกับพระเยซูอิตว่ามาพูดเรื่องจันทรุปราคากันหน่อยเถอะหลวงพ่อเขาเชิญให้บาทหลวงเข้ามาในห้องทำงานแล้วปิดประตูฟอนคอนถามว่าท่านว่าอะไรนะพ่อบอกว่าบาทหลวงเดอลาเชสซึ่งเป็นผู้ชำระบาปของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะต้องอยากรู้เรื่องป้อมที่เมืองบางกอกคอนสแตนตินมองบาทหลวงผู้สวมเสื้อสีซีดหนวดเคราชี้คนคนนี้มีอิทธิพลจริงหรือเขาถามเรียบๆว่าท่านจะไปพูดให้ผมได้ไหมคำตอบก็เรียบพอกันว่าถ้าท่านขอให้พ่อทำบาทหลวงตาชาร์ตอยู่ในห้องเสนาบดีเป็นเวลา1 ชั่วโมงแล้วก็เดินออกมาด้วยหัวใจที่พองโตด้วยความตื่นเต้นนอกจากเขาจะมีภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสยามแล้วยังจะได้เพิ่มอิทธิพลของคณะเยซูอิตในประเทศแถบนี้ด้วยทั้งสองตกลงกันว่า
บาทหลวงตาชาร์ตจะถือจดหมายกลับฝรั่งเศสพร้อมราชทูตโดยฉบับหนึ่งเขียนถึงบาทหลวงเดอลาชาสอีกฉบับหนึ่งสำหรับเสนาบดีกอแบร์เดอครัวซีปีหน้าเขาจะกลับมาพร้อมกับคณะราชทูตสยามที่ส่งไปเสนาบดีกล่าวว่าถ้าถวยเทพช่วยเหลืออาจมีกองทหารฝรั่งเศสมาตามที่เขาต้องการด้วยถวยเทพอย่างนั้นหรือใต้เท้าบาทหลวงตาชาร์ตทักยิ้มคอนสแตนตินยิ้มบ้างแล้วก็ตอบว่าสยามยังไม่ได้เป็นอาณาจักรของคริสต์ศาสนาเวลานี้จึงยังมีถวยเทพดูแลอยู่ติดตามตอนต่อไปของฟอนคอนแห่งอยุธยาได้ที่นี่วันนี้ลาไปก่อนนะคะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ